ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะแน่นอนค่ะทุกสัปดาห์นะคะนานาจะมีเคล็ดลับดีๆและเมนูอร่อยๆมาฝากวันนี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมนานามีตับหมูมาฝากคุณผู้ชมกันหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าอุ๊ยทำไมเวลาเราซื้อมาทำอย่างเช่นเมนูยอดฮิตของตับหมูเนี่ยคือตับหมูผัดกระเทียมเวลาผัดเนี่ยทำไมที่ร้านเขาผัดแล้วนุ่มๆตับไม่มีกลิ่นคาวเลือดเลยวันนี้ลองเอาเคล็ดลับของนานาไปปรับใช้กันดูนะคะตับหมูที่เราเห็นตามท้องตลาดนะคุณผู้ชมเราจะเห็นเลยว่าตับหมูมันจะมีตับหมู2แบบแบบที่นานาแนะนำให้คุณผู้ชมซื้อเนี่ยคือสีของเขาจะเป็นเขาเรียกตับหมูแป้งอะสีมันจะเป็นสีซิดๆหน่อยแล้วก็จุดๆๆๆของเขาจะไม่ใหญ่เขาบอกว่าตับหมูแบบนี้เวลาเอามาทำอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อจะนุ่มแล้วก็อร่อยที่สำคัญกลิ่นคาวเลือดจะน้อยกว่านอกเหนือจากเลือกตับที่ถูกต้องแล้วหลังจากหั่นแล้วเรามีขั้นตอนการทำให้ตับหมูของเราอร่อยด้วยมาดูพร้อมๆกันโอเคได้ตับหมูแล้วตัวตับหมูเนี่ยนะคะเขาบอกกันว่าถ้าอยากให้ตับหมูของเราไม่คาวเลือดเนี่ยหลังจากคุณผู้ชมหั่นเสร็จแล้วคุณผู้ชมล้างจนกระทั่งเลือดเนี่ยซึมออกมาหมดเลยเขาบอกไม่ต้องกังวลว่ามันจะไม่หวานนะเพราะว่ายังไงก็ตามความหวานเนี่ยมันอยู่ในเนื้อตับอยู่แล้วค่ะหั่นเขาเป็นชิ้นไม่บางมากนะแล้วก็ไม่หนามากเพราะวันนี้เราจะเอาตับของเรามาผัดกระเทียมพริกไทยกันค่ะเนี่ยเราอยากได้ชิ้นประมาณนี้เพื่อที่ว่าหลังจากผัดเสร็จแล้วเนี่ยตับก็ยังเป็นชิ้นอยู่แล้วก็ไม่ได้สุกจนเกินไปได้ตับแบบนี้แล้วเราไปล้างเขากันค่ะหลายคนบอกว่าหลังจากล้างแล้วบางคนก็แช่น้ำต่ออีกประมาณ15นาทีนะสังเกตง่ายๆนะคุณผู้ชมตับข้างนอกซิดเลยอ่ะเขาบอกว่าแบบนั้นน่ะจะทำให้ตับของเราอร่อยมาลองดูกันคุณผู้ชมจะเห็นว่าตับที่ได้เนี่ยอันนี้คือตับที่ก่อนที่นานาจะไปล้างน้ำนะคะและนี่คือตับที่เราล้างแล้วสีต่างกันอย่างชัดเจนเลยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยวิธีการดับคาวเลือดของตับเนี่ยบางคนบอกว่าหลังจากหั่นแล้วก่อนที่จะเอามาปรุงรสเนี่ยให้หมักกับขิงขูดค่ะคุณผู้ชมเราจะเอาเจ้าตับของเราที่ล้างจนซิดแล้วเนี่ยนะคะใส่ลงไปในอ่างจากนั้นเนี่ยขูดขิงแก่ลงไปค่ะถ้าเมนูที่เราจะทำเนี่ยสามารถมีขิงอยู่ในเมนูได้ก็ไม่ต้องล้างก็ได้แต่เมนูของนานาเนี่ยนานาไม่อยากให้มีขิงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหมักไว้แบบนี้นะคะประมาณ20นาทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยล้างให้สะอาดอีกครั้งนึงค่ะแล้วเรามาปรุงรสกันเราจะเห็นว่าจะมีเลือดซึมออกมาอันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยยังไงตับของเราอร่อยแน่นอนเดี๋ยวก่อนที่จะเสิร์ฟเราจะใส่พริกไทยดำลงไปด้วยแต่ว่าตอนผัดนะก็จะโรยพริกไทยดำลงไปหน่อยเวลาพริกไทยดำโดนความร้อนแล้วเขาจะหอมหอมน่ารับประทานมากนี่แหละค่ะสาเหตุที่นาหั่นตับของเราชิ้นหนานิดนึงเพราะเราอยากให้เวลาโดนความร้อนเสร็จแล้วตับของเราไม่กระด้างนั่นเองนาปิดไฟนะคะแล้วเดี๋ยวเรายกเสิร์ฟกันช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูขนมตือคาโควิธีทำน้ำจิ้มใส่น้ำตาลปี๊บน้ำน้ำมะขามเปียกและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนให้เข้ากัน
นำขึ้นตั้งไฟพอส่วนผสมข้นขึ้นใส่พริกชี้ฟ้าสับละเอียดคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟยกลงรอจนส่วนผสมเย็นวิธีทำขนมตือคาโคใส่แป้งชุบกล้วยแขกกาโลโบลงในภาชนะเติมน้ำเย็นคนให้เข้ากันใส่เผือกหั่นเส้นและถั่วดำต้มสุกคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำพิมพ์ลงอุ่นในน้ำมันจนร้อนตักส่วนผสมลงพิมพ์นำลงทอดทอดต่อจนสุกและเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มโรยด้วยหัวลิสงคั่วป่นหยาเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูขนมตือคาโคเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชดอกมรกตวันนี้เรามีเมนูบะหมี่สำเร็จรูปผัดเจมาฝากค่ะวิธีทำเริ่มด้วยใส่น้ำมันถั่วเหลืองดอกมรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เห็ดหอมซอยผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่แครอทและผักแขนงผัดจนกระทั่งส่วนผสมสุกใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและซอสเห็ดหอมผัดให้เข้ากันใส่เต้าหู้ขาวแข็งทอดและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครั้งหน้าน้ำมันพืชดอกมรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ